Un video más, mi gente. Me encanta esta vaina. คุณโมคุณโมชื่ออะไรครับคุณโมเป็นตัวอะไรผมชิโบรครับแล้วก็เป็นคาปิบาร่าผสมแมงกะพรุนเกิดอยู่ที่ดาวพูโตคิดจะเก็บเหมือนน่าจะเธอเลียไหมข้อแรกได้กันบอกเอาวะนะครับข้อแรกได้เลยสุดท้ายถามว่าคิดจะเก็บเหมือนน่าจะเธอเลียไหมก็ไม่คิดจะว่าแหละว่าจะเกมผีแต่ก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะก็ช่างมันก่อนทำไมพี่ถึงมาทำ YouTube นั่นก็เพราะเขาลูกของเธอเรียผมมันล้นสมองผมก็เลยเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมไงล่ะจังก่อนพี่ชื่ออะไรไม่บอกพี่มีแรงบันดาลใจจากใครในการเล่นเธอเรียเพื่อนผมตอนมาถมครับเราค่อยเล่าแล้วกันต้องบอกคอนเทนต์เธอเรียแล้วจะวางแผนจะทำเกมอะไรต่ออย่างที่บอกครับเกมผีแต่จริงๆก็ยังไม่รู้ว่าจะคิดอะไรดีอ่ะเพราะว่าคอนเทนต์เธอเรียตอนนี้เยอะมากเลยจดในโน้ตอ่ะพี่ชอบการ์ตูนหนังหรืออนิเมะเรื่องอะไรครับถ้าเป็นการ์ตูนที่ชอบที่สุดในวัยเด็กนะก็เป็นชาวเดอร์กับแอดเวนเจอร์ไทม์ไอ้เรื่องหนังเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ผมยังไม่มีดวงใจหรอกส่วนอนิเมะเนี่ยผมชอบ SAO ภาพมันสวยดีอ่ะชอบงานนี้เลยที่ชอบทำคืออะไรครับและพี่ชอบแมงสาบไหมงานนี้เลยก็จะมีวาดรูปกับตาคลิปนี่แหละมั้งส่วนคำถามที่ชอบแมงสาบไหมนี่เหรอผมไม่ชอบแล้วก็ไม่เกลียดคือไม่รู้ดิมันไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อ่ะคือจับน้องได้คือถ้าเห็นไม่ได้ซิงล้างจานเขาก็จับมันโยนออกหน้าต่างได้แต่ใครที่กล้าจับแล้วพอจับเสร็จแล้วก็อย่าลืมล้างมือด้วยล่ะเด็กๆระหว่างอีเวนต์ฟอร์มูลกับพังกินมูลพี่ชอบอันไหนมากกว่ากันครับผมชอบฟอร์มูลนะถ้าเป็นเรื่องเพลงประกอบแล้วก็ความสนุกในการเล่นอีเวนต์เนี่ยผมชอบฟอร์มูลนะคือเพลงประกอบไม่มันชิบหายถ้าเป็นเรื่องของดรอปก็จะพังกินมูลแหละแต่ถ้าเลือกได้ก็ฟอร์มูลครับมาข้อแรกกันไหมได้ครับได้พี่มีแรงบันดาลใจมาจากของอะไรบ้างครับจากของนักสิคิดครับผมพี่จะได้ยอดวิวประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ดิสักแสนก็พอใจละคลิปใหม่มายังครับยังไม่มาตอนนั้นน่ะยังไม่มาตอนนี้มาละ NQ แอน QA แฮชแท็ก QA แฮพอเยลยิตัวสลักตอนนี้ของพี่คืออะไรและแรงจูงใจพี่คือใครมาจากไหนแฮชแท็กเซฟเอ็มอัมไซด์ดาวตัวทรงหลักของผมนี่ก็คืออยากให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยแบบเข้าใจเกมเทอร์เรียมมากขึ้นเพราะว่าระบบเกมเนี้ยนั่นแหละอยากให้เขาได้รับความรู้แล้วก็เอาไปใช้ในเกมได้แบบมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยให้เขาแบบเล่นเก่งขึ้นอะไรประมาณนั่นแหละส่วนแรงจูงใจนี่ก็คือในช่วงนึงที่ผมไปดูซีรีส์เล่นกับสายเวทในเกมเท่านั้นอะแล้วคือผมชอบมากแล้วผมอยากจะทำแบบนั้นอยากเป็นเหมือนเขาอยากแบบอยากพูดเก่งเหมือนเขาผมก็เลยแบบอยากทำ YouTube ว่ะแต่ตอนนั้นอะโทรศัพท์ผมมันกาดคือตอนนั้นเครื่องเก่าเว้ยแล้วผมก็อดทำ YouTube มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้โทรศัพท์ใหม่แล้วผมก็จัดการอะไรเครื่องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็มาทำ YouTube เลยแล้วก็ลงคลิปแรกคลิป Achievement นี่พี่หนึ่งแล้วก็ทำต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงปัจจุบันเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงมองเขาเป็นแบบเป็นคนที่ผมชอบอะเป็นนิมนต์คุณใช่ถ้าไม่มีเขาแล้วว่าแบบผมไม่รู้จักเขาเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ทำ YouTube หรอกคือผมไม่ได้มาทำ YouTube ป่านนี้ผมก็แบบนั่งโง่ๆนอนโง่อยู่บนเตียงอะไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยนอนขี้เกียจอยู่คนเดียวAI ANQ Hashtag Q&A พี่รู้จักเกมเธอเรียนได้ไงและพี่ตาเรียงค่ะถ้าถามว่าพี่ตาเรียงออกผมตายแล้วผมแต่ผมฟื้นคือกลับขึ้นมาได้ผมเหลืออีก2ชีวิตถ้าถามว่ารู้จักเกมเธอเรียนได้ไงก็เริ่มมายาวครับผมมาตั้งวงมานั่งฟังกันตอนป.5 ป.6นั่นแหละผมกำลังนั่งโง่อยู่ในห้องเรียนอยู่แล้วมีเพื่อนผมที่ชื่อว่าไอสมายมาชวนผมเล่นเกมนึงแล้วมันบอกว่าเฮ้ยโมมาเล่นเกมนี้กันสนุกด้วยก็จำไม่ได้แล้วว่ามันพูดว่าอะไรแต่ง่ายๆคือมันชวนผมเล่นเกมแล้วกันแล้วคือผมก็ไม่ได้ดูว่ามันเป็นเกมอะไรมันชื่อเกมว่าอะไรผมก็เลยคือเคยเห็นไหมแบบแอปบูอ่ะเขาแบบให้เพื่อนแบบบูเกมให้ก็เลยแบบเล่นเลยเข้าเกมมาหน้าไตเติ้ลเกมอ่ะมันชื่อว่าเทอร์เรียใช่ไหมอ่านว่าเทอร์เรียแล้วผมรู้สึกไปเต็มหมดเลยเกมเฮียอะไรว่าชื่อเทอร์เรียไม่รู้ทำไมเว้ยสำหรับผมคำว่าเทอร์เรียมันแปลกมากเลยตอนนั้นเข้าเกมแล้วก็เข้าเซิร์ฟเพื่อนใช่ไหมคือเข้ามามันจำได้ว่ามันเอาชุดบอเทคมาให้ผมแล้วก็มันก็บอกอยู่บ้างแหละว่ามันเกมนี้มันเล่นยังไงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอ้ยโต๊ะคราฟนี้คืออะไรไอเทมนี้คืออะไรอะไรเงี้ยมันก็สอนอยู่บ้างแหละแต่มันก็สอนไม่ได้มากเล่นมาไม่ถึง2วันมั้งผมก็ลบละมันรู้สึกว่ามันไม่สนุกแล้วไม่ถึง1ปีผมก็กลับมาเล่นใหม่ครับคือไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะจำไม่ได้แล้วว่าโหลดทางไหนตอนเล่นไปไม่ถึงสัปดาห์ก็ลบอีกแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ตอนม .1 จำได้แล้วว่าตอนนั้นโหลดเถื่อนไม่พอโปด้วยอีสัตว์แล้วก็ลบเพราะว่าไม่มีเวลามาเล่นเลยมาถึงม .2 ผมซื้อครับ150จาก Play Store จากนั้นก็อย่างที่ผมเล่าไปโทรศัพท์พังแล้วก็โหลดใหม่ในเครื่องใหม่พอเล่นฟังจากของเทพแล้วก็มาทำ YouTube โอ้เรื่องยาวมากว่าจะไปถามว่าเชียวถ้าลงมาถึง3ที่แบบนี้แล้วก็ชุมชนได้วิดีโอถ้าว่าโลไหมถ้าชอบว่าโลตั้งแต่เมื่อไหร่คลิปหนึ่งใช้เวลาทำนานแค่ไหนคิดว่าตัวเองหล่อไหมจุดๆนึกไม่ออกละแน่นอนผมชอบครับชอบตั้งแต่ม .1 เทอม1ละส่วนความยาวในการตัดคลิปเนี่ยมันแล้วแต่ความยาวของคลิปครับแต่เฉลี่ยก็6-7ชั่วโมงนั่นแหละมันเยอะใช่ไหมล่ะคือโปรแกรมตัดต่อมันค้างมันแหลกไงคิดว่าตัวเองหล่อไหมนี่ก็ส่วนตัวผมคิดว่ามันดูดีแค่ตอนใส่แมสแหละถอดมาก็นึกว่าคางโคกแถวคองแสนแสบพี่กับผมใครหล่อกว่ากันครับโอ้โหแน่นอนว่าต้องเป็นยูอยู่แล้วอะยูอาร์โซแฮนซัมโซมัดอะ
handsome better me หล่อเกินห้ามใจเห็นหน้าแล้วสั่นไหวเห็นหน้าคนแล้วรู้สึกใจเกลพี่เรียนเทเลเรียมมานานแค่ไหนแล้วครับเล่นมาได้ประมาณ3ปีแล้วครับผมก็ไม่ใช่ตำนานเลยหรอกไม่ได้เล่นอะไรมากคุณเคยเล่นเกม Minecraft หรือเปล่าครับเคยครับผมเคยติดด้วยแล้วก็มีชื่อเรื่อง Hero Byte ด้วยแม่งไร้สาระชิบหายเลยใครจะไปเชื่อว่าแม่งไม่เห็นหน้ากลัวเลยมาดิเหี้ยอยากเจอไอ้สัตว์มาดิข้างหลังกูนี่ก็มาเลยมาไม่เชื่อกูลบหลู่